สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทมสเตย์นะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปรีวิวเต็นท์บุ๊กลินเวิร์กเกตเวย์นะเดี๋ยวเราไปดูวิธีกางเต็นท์กันเลยครับสำหรับกาวชีทที่ผมใช้ไม่ได้เป็นกาวชีตรงรุ่นเป็นกาวชีจากเต็นท์กระโจมอันเก่าขนาดเนี่ยจะใหญ่กว่าเต็นท์ที่เราจะกางส่วนเกินผมจะเก็บพับเอาครับถ้าใครเนี่ยจะสั่งตัดกาวชีให้สั่งขนาดตามรูปนี้ได้เลยครับหลังจากที่ปูกาวชีแล้วให้เราเอาเต็นท์ออกมาส่วนสีดำที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นส่วนของพื้นเต็นท์ให้เรามองหาห่วงเชือกเพื่อที่เราจะตอกสบอลงไปก่อนเป็นอันดับแรกประตูของเต็นท์ตัวนี้จะเข้าออกได้3ทางเล็งทิศทางประตูให้ดีแล้วตอกสมอทั้ง6จุดได้เลยระหว่างที่ตอกสมอทั้ง6จุดอยู่นั้นไม่ต้องสนใจรูปทรงเต็นท์นะครับตอกสมอให้เสร็จก่อนหลังจากตอกเสร็จแล้วเนี่ยให้เรามาดึงเต็นท์ขึ้นจากห่วงที่ข้างเต็นท์แบบนี้เราต้องดึงแบบนี้ทั้งหมด3จุดด้วยกันตอนเราดึงจะใช้แรงค่อนข้างเยอะเลยแต่ว่าไม่ต้องกลัวครับดึงไปเลยหลังจากที่ดึงครบแล้วจะใช้งานเลยก็ได้ครับแต่อยากจะแนะนำให้ทุกคนนำเชือกที่มัดอยู่ตรงจุดที่เราดึงเมื่อกี้เนี่ยแกะออกมาแล้วตอกสมอยึดกับพื้นไว้ทั้ง3จุดเลยครับตรงนี้เนี่ยสำคัญมากเพราะว่าจะเป็นจุดที่ช่วยทำให้เต็นท์เราเนี่ยมั่นคงและสู้กับลมได้ครับตรงตัวเร่งเชือกก็จะเป็นตัวล็อกแบบนี้นะแค่นี้เนี่ยก็เสร็จแล้วครับกับการกางเต็นท์ Brooklyn Work Gateway Shade พอเราซื้อมานะครับของที่ให้มาไม่มีอะไรเลยมีแค่เต็นท์นะครับข้างหลังเราที่เรากางเมื่อกี้นะแล้วก็เชือกที่มันอยู่ที่ข้างเต็นท์อะที่เขารัดไว้ให้อยู่แล้วนะแล้วก็มีแค่ถุงนี้มาให้นะถุงนี้ก็จะมีสมอทั้งหมด9ตัว9ตัวนี่ก็คือที่ฐาน6ตัวแล้วก็บนเต็นท์ข้างด้านบนเต็นท์เนี่ยอีก3ตัวจบสมอก็จะยาวประมาณ20เซนนะครับเป็นสมอแบบธรรมดาเลยอะตัวเต็นท์จะเป็นแบบชั้นเดียวไม่มีไฟชีทเป็นผ้าโพลีหนา 68D กันน้ำ 1,500 มิลลิเมตรน้ำหนักของเต็นท์จะอยู่ที่ 5.5 กิโลกรัมมีประตูทางเข้าออก3ทางทุกทางจะเป็นประตู2ชั้นแบบปิดทึบแล้วก็เป็นมุ้งมุ้งมีความละเอียดกันแมลงได้ดีพื้นเต็นท์จะเป็นผ้าโพลีออกฟอร์ดหนา 150D กันน้ำได้ 2,000 มิลลิเมตรขนาดภายในเป็น6เหลี่ยมตามรูปนี้เลยครับพื้นที่ค่อนข้างกว้างสามารถนอนได้ 3-4 คนแต่แนะนำให้นอน 2-3 คนกำลังดีครับมีหน้าต่างและกระเป๋าเก็บของแบบนี้ให้3จุดในกระเป๋าจะมีช่องแบ่งให้อีก3ช่องหน้าต่างจะเป็นแบบ2ชั้นปิดทึบและมุ้งมีเชือกห้อยอยู่ด้านบนของเต็นท์เอาไว้ตากผ้าหรือว่าแขวนไฟได้เลยส่วนจุดนี้คือจุดที่เราดึงตอนกลางเต็นท์ครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูวิธีเก็บเต็นท์กันครับเริ่มแรกให้เรานำเชือกทั้ง3จุดม้วนเก็บตรงจุดนี้เนี่ยจะมีเชือกที่เอาไว้สำหรับเก็บเชือกโดยเฉพาะแค่เอาเชือกใส่เข้าไปในรูแล้วดึงรัดแบบนี้ได้เลยจากนั้นตรงจุดที่เราดึงขึ้นมาทั้ง3จุดเนี่ยให้เรากดลงไปแบบนี้เลยถอนสมอที่ฐานออกทั้งหมดรวบทุกอย่างเนี่ยมาตรงกลางของเต็นท์และม้วนพร้อมกดไล่ลมไปด้วยจริงๆตรงนี้ก่อนเก็บแนะนำให้เปิดประตูทิ้งไว้ทุกบานอย่างละนิดนะครับและจะทำให้เราเนี่ยเก็บเต็นท์ได้ง่ายขึ้นเอาสายรัดที่มีมาให้ทั้ง2เส้นรัดจากนั้นก็เก็บใส่ถุงได้เลยครับเป็นการเก็บเต็นท์ที่ง่ายมากไม่ซับซ้อนอะไรครับสำหรับเต็นท์ Brooklyn Work Gateway Shade ตัวนี้มีด้วยกัน3สีและสีที่เราใช้ก็คือสีกากีหรือว่าสีเขียวนี่แหละครับแต่ถ้าถ่ายรูปออกมาแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นสีเทาทันทีแต่ความจริงเนี่ยคือสีเขียวนะครับเป็นเขียวที่อ่อนมากๆและอีก2สีก็คือสีแทนและสีดำครับและเต็นท์ตัวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าตามสเปคเขาบอกว่ากันน้ำไม่ได้ผ้าของเต็นท์นั้นเนี่ยสามารถกันน้ำได้ครับแต่ส่วนที่กันน้ำไม่ได้ก็คือซิปตรงจุดนี้ถ้ามีฝนตกลงมาน้ำจะเข้าไปที่ช่องซิปและไหลลงไปกองที่ด้านล่างและซึมเข้าไปในเต็นท์เพราะฉะนั้นถ้าใครใช้เต็นท์ตัวนี้ในหน้าฝนให้เรากางทับคุมเอาไว้ด้วยนะครับเต็นท์ตัวนี้เนี่ยกางง่ายมากๆและมีขนาดภายในที่ใหญ่พวกเราเนี่ยใช้ที่นอน2คนของ Decathlon ขนาด2คูณ 1.4 เมตรแบบว่ายังมีพื้นที่เหลืออีกเยอะเลยเราเลยนำแอร์เคลื่อนที่เข้าไปในเต็นท์ได้สบายเต็นท์ตัวนี้มีประตูให้ถึง3จุดเลยง่ายต่อการต่อเอาท่อแอร์ออกมาด้วยส่วนราคาของเต็นท์ตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 9,900 บาทครับใครสนใจเดี๋ยวผมทิ้งช่องทางสั่งซื้อเอาไว้ใต้คลิปนะครับดูจบแล้วช่วยกดไลค์กด Subscribe ให้กำลังใจกันด้วยนะครับครั้งหน้ามีเต็นท์ใหม่ๆมารีวิวให้ดูอีกแน่นอนสวัสดีครับ